بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah ขอความสันนิษฐ์ความเมตตาความปานีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาAlhamdulillah พี่น้องที่ทำให้เราได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาและแน่นอนพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เวลาบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเขาพบเจอกันเนี่ยก็คือต้องมีการให้สลามซึ่งกันและกันซึ่งคำว่าสลามเนี่ยพี่น้องบางครั้งบางทีเนี่ยเราเองเวลาให้สลามกับพี่น้องของเราเนี่ยวาญิบในคนที่เขารับเนี่ยในคนที่เขาได้ยินการสลามของเราเนี่ยจะต้องรับสลามของเราฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยบางคนบางทีเนี่ยเวลาให้สลามกันรับสลามกันเนี่ยแต่บางทีไม่ได้นึกถึงสิ่งเนี่ยเหล่านั้นว่าการให้สลามของเราเนี่ยมันคือการดูอาให้ซึ่งกันและกันบางคนมองว่ามันเป็นคำพูดทักทายแบบทั่วไปนั่นเองแต่สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺทรงตรัสวางบทบัญญัติไว้นบีทำเป็นรูปแบบให้เราได้รู้ว่าการให้สลามซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนการสวัสดีมันไม่ได้เหมือนการทักทายแบบภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาใดๆบนหน้าดุนยานี้แต่มันคือสิ่งที่เราพบเจอกันแล้วดุอาให้ซึ่งกันและกันขอรับประทานความสันนิษฐ์ความเมตตาความโปรดปรานให้แต่ละบุคคลและประทานบารอกะห์ความจำเริญในชีวิตของแต่ละคนและเมื่อเราได้ยินคำดุอาของพี่น้องเราเนี่ยเราก็ต้องดุอาให้กับเขาคืนไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่มันดีงามอย่างมากที่เราดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อยากให้พี่น้องทุกคนเวลาให้สลามซึ่งกันและกันเนี่ยให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังพูดและสิ่งที่เรากำลังตอบเขากลับไปเนี่ยมันคือการดุอาให้ซึ่งกันและกันและแน่นอนเมื่อเราดุอาให้กับพี่น้องของเราเนี่ยแน่นอนเราจะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนอยากเห็นคุณค่านี้เป็นอันดับแรกและแน่นอนพี่น้องในประการแรกที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยแน่นอนคือเรื่องราวของเนี่ยมะคือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นได้ชัดเลยว่าวันนี้เนี่ยหรือว่าพี่น้องณที่นี้เนี่ยได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเวลาที่พี่น้องก็มีเวลาในการมาศึกษาความรู้ฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีพี่น้องอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเนี่ยมะที่มันยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่ถ้าเกิดเรามองว่าคนอื่นนะพี่น้องที่เขาไม่ได้มีเนี่ยมะนี้แบบเราเช่นคนที่เขาไม่ได้มีเวลาในการมาเรียนรู้ศาสนาแบบเราเช่นคนที่เขาไม่ได้มีสุขภาพร่างกายไม่สามารถมาเรียนรู้เช่นเดียวกับเราเนี่ยแน่นอนถ้าเรามองคนแบบนั้นนะพี่น้องเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับชีวิตของเรานั่นเองฉะนั้นถ้าเรามองถึงเนี่ยมะเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีผู้คนอีกมากมายเนี่ยที่เขาไม่ได้มีชีวิตแบบเราอย่างพี่น้องปาเลสไตน์เนี่ยพี่น้องที่เราเองเนี่ยมีชีวิตอย่างสุขสบายบนหน้าดุนยานี้เรามีชีวิตอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยด้วยกับสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าเสรีภาพเราสามารถที่จะทำการละหมาดเราสามารถที่จะทำสิ่งใดก็ได้ในเรื่องราวของศาสนาของเราแต่พี่น้องของเรากำลังถูกกดขี่ถูกข่มเหงและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงวันสองวันแต่มันเกิดขึ้นมายาวนานแล้วหลายสิบปีแล้วซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องมันคือสิ่งที่พี่น้องของเรากำลังถูกอาธรรมนั่นเองและแน่นอนสิ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องก็คือจุดยืนของเราที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเมื่อเห็นพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์หรือว่าที่ไหนก็ตามบนโลกดุนยานี้เนี่ยถูกอาธรรมอยู่เนี่ยเราจะมีจุดยืนในการปฏิบัติในการช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยในรูปแบบไหนบ้างซึ่งแน่นอนพี่น้องถ้าพี่น้องลองดูในหน้าประวัติศาสตร์นะที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยพี่น้องก็จะรู้ว่าประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นที่เราเรียนรู้เนี่ยประวัตินบีทุกท่านเนี่ยพี่น้องก็จะรู้ว่าประวัติของบรรดานบีเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าบรรดายะฮูดหรือว่าบรรดายิวเนี่ยพวกเขามีลักษณะที่มันไม่ได้แตกต่างจากยุคปัจจุบันเลยการเข็นฆ่าของพวกเขาการความโหดร้ายการอาธรรมของพวกเขาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่นานเนิ่นนานมาแล้วซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมากมายถึงลักษณะของบรรดายิวหรือว่าบรรดายะฮูดนั่นเองและสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเนี่ยพี่น้องเวลาพี่น้องว่ายะฮูดหรือว่ายิวเนี่ยพี่น้องอย่าไปว่าอิสราเอลเพราะอิสราเอลเนี่ยคือชื่อของใครครับของนบียะกูบนบียะกูบที่เราเรียกว่าบะนีอิสราเอลก็คือลูกหลานของนบียะกูบซึ่งยิวเนี่ยมันเป็นลูกหลานของนบียะกูบฉะนั้นเนี่ยถ้าเราด่าอิสราเอลเนี่ยไม่ได้เพราะมันคือชื่อหนึ่งของนบียะกูบแต่เราต้องด่ายิวต้องว่ายิวต้องดูอาสาบแช่งให้กับยิวหรือว่ายะฮูดนั่นเองนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังและแน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าอัลเลาะห์เล่าถึงเรื่องราวหรือว่าลักษณะที่มันเลวร้าย
ความอาธรรมของกลุ่มชนยิวเนี่ยว่าอย่างมากมายหนึ่งในนั้นเนี่ยพระองค์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าฟาบีมานักดีฮิมมีซาก็หุมลานหน้าหุมวาจานหน้ากูรูบาหุมกอเซียพระองค์ได้บอกว่าด้วยกับการที่พวกยิวเหล่านั้นน่ะพวกยะฮูดเนี่ยมันได้ทำลายสัญญามันได้ละเมิดสัญญาต่อบรรดานบีเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้สาปแช่งพวกยิวเหล่านั้นคือสาปแช่งเนี่ยหมายถึงว่าปัดออกไปจากความเมตตาของพระองค์และแน่นอนผู้ใดที่ไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยชีวิตจะมีความดีงามไหมพี่น้องไม่มีอยู่แล้วความดีงามพวกบรรดายิวเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสาปแช่งพวกเขาเหล่านั้นออกจากความเมตตาของพระองค์ว่าจะอันนากรูบาหุมกอเสียและอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ทำให้หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นหัวใจที่มันหยาบกระด้างฉะนั้นด้วยกับอายะนี้เราจึงไม่แปลกใจเลยว่าสิ่งที่พี่น้องของเรากำลังถูกอาธรรมจากกลุ่มยิวหรือว่ายะฮูดเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่เรามองดูว่ามนุษย์ปกติธรรมดาที่เป็นคนดีๆเนี่ยเขาจะไม่ทำซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มันดูปกติสำหรับยะฮูดพออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้หัวใจของพวกเขาหยาบกระด้างเหมือนกับคนที่แทบจะไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายเด็กหรือว่าทำร้ายคนแก่คนชราเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่รูปแบบของคนที่ดีที่เขาจะทำกันเลยซึ่งอิสลามได้สอนว่าเวลาถึงแม้ในช่วงเวลาทำสงครามนะนบีก็ไม่ให้เราเนี่ยทำร้ายผู้หญิงเด็กและสตรีหรือว่าคนชราในขณะที่ทำสงครามและนับภาษาอะไรกับช่วงที่ไม่ใช่สงครามเราจะไม่สามารถละเมิดบุคคลเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนแต่พวกยะฮูดไม่ว่าจะสงครามหรือว่าไม่ใช่สงครามพวกเขาเหล่านั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งเลยที่เราเองเนี่ยจะต้องดูอาให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทำลายกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยให้ได้รวดเร็วที่สุดนั่นเองและแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราทุกคนสมควรที่จะปฏิบัติแต่บรรดานักวิชาการบอกว่าสิ่งแรกเลยที่เมื่อเราได้เห็นพี่น้องของเราเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามบนหน้าดุนยาถูกอาธรรมอยู่โดยเฉพาะปาเลสไตน์เนี่ยพี่น้องสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องรู้สึกเจ็บปวดเราจะต้องรู้สึกเสียใจในสิ่งที่พวกเขาโดนกระทำเพราะอะไรเพราะพี่น้องมุสลิมเนี่ยนบีว่าเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันสิ่งนี้เนี่ยเราได้ยินกันมาบ่อยครั้งเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆด้วยซ้ำแต่บางครั้งบางทีเราก็ได้ยินอย่างเดียวแต่ความรู้สึกของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงบางนักวิชาการบางท่านบอกว่าความเป็นพี่น้องของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะต้องให้เกียรติให้ความรักให้การช่วยเหลือเนี่ยมากกว่าพี่น้องทางสายเลือดด้วยซ้ำเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาร่วมกันเนี่ยมันคือสิ่งที่สูงส่งที่สุดแล้วพี่น้องทางสายเลือดบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะเป็นแค่ทางสายเลือดแต่ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยคนละศาสนาฉะนั้นถ้าพี่น้องคนละศาสนาต่อให้สายเลือดเดียวกันความเขาเรียกความให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันน้อยกว่าพี่น้องในสายเลือดในเรื่องราวของศาสนาอีกเพราะผู้คนที่เขาอยู่ในศาสนาเดียวกันเนี่ยเขาคือคนนี่ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่วมกันและมีการปฏิบัติแบบเดียวกันฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เกียรติและให้ความเอาใจใส่ต่อพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมากกว่าบุคคลอื่นๆนั่นเองนี่คือสิ่งที่นักวิชาการบอกว่าประการแรกเลยเมื่อเราเห็นพี่น้องถูกอาธรรมถูกทำร้ายเนี่ยต้องรู้สึกเสียใจเป็นอันดับแรกและประการต่อมาเนี่ยถามว่าเราสามารถช่วยเหลือพี่น้องเราในรูปแบบไหนได้บ้างพี่น้องบางคนบอกว่าเมื่อเราเห็นพี่น้องถูกทำร้ายที่ปาเลสไตน์เนี่ยเราจะรวมตัวกันเลยแล้วเราก็ไปซื้ออาวุธรวมเงินไปซื้ออาวุธกันแล้วก็ออกไปญิฮาดไปสู้รบร่วมกับพี่น้องต่างๆเหล่านั้นที่ปาเลสไตน์หรือว่าประเทศอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้บรรดานักวิชาการบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยยังมีสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรยังมีสิ่งที่ยังไม่สมควรที่จะกระทำเพราะผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมากกว่าผลดีที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไปร่วมในการทำสงครามกับพี่น้องเหล่านั้นน่ะแน่นอนว่าสิ่งที่พี่น้องโดนกระทำเนี่ยมันจะหยุดไหมพี่น้องถามว่าถ้าเราออกไปเนี่ยสงครามมันจะหยุดไหมไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าสงครามมันจะหยุดกองกำลังที่เราจะร่วมมือกันไปเนี่ยถามว่ามันมีมากพอที่จะชนะกลุ่มยะฮูดเหล่านั้นไหมอาวุธที่เรารวมกันไปเนี่ยมันจะมากพอไหมถ้าเกิดเรามั่นใจว่ามันไม่เพียงพอเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็บอกไว้แล้วว่าวาอิดดูละฮุมมัสตะตอตุมินกูวะตินวะมินริบาตินคอยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าเวลาสู่เจ้าจะออกไปทำการสู้รบเนี่ยให้ศัตรูของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเกรงกลัวเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นกำลังอาวุธหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราจะสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะชนะพวกเขาเหล่านั้นและแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็จะต้องมีผู้นำถามว่าวันนี้เนี่ยที่พี่น้องเราสู้รบอยู่เนี่ยเขามีผู้นำอย่างแท้จริงไหมว่าใครคือคนที่นำเขาที่เรียกว่าอามีดหรือว่าอิหม่ามเนี่ยนำหน้าพวกเขาว่าเราไปสู้รบกันเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแน่นอนยังไม่มีผู้นำอย่างแท้จริงเลยพี่น้องฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรายังทำไม่ได้นะตอนนี้ก็คือการออกไปต่อสู้ร่วมกับพี่น้องของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือต่อสู้กับตัวของเราเองก่อนยิฮาดุนนัฟส์นี่แหละสำคัญที่สุดวันนี้อย่าเพิ่งมองว่าไปยิฮาดไปต่อสู้กับพี่น้องของเราแต่เราต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับความเลวร้ายที่เราพบเจอความชั่วร้ายที่เรายังปฏิบัติอยู่บางสิ่งบางอย่างเราต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มากขึ้นและแน่นอนถ้าเราดีขึ้นนะพี่น้องทุกคนพยายามทำตัวให้ดีขึ้นวันข้างหน้าอิสลามแข็งแรงและแน่นอนอิสลามจะกลับมาชนะเพราะด้วยสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ย
ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์หมายถึงว่ายืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาอย่างแท้จริงนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้การช่วยเหลือของพวกท่านนั่นเองฉะนั้นขอให้เรามั่นใจว่าเราจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนอิสลามจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนแต่แน่นอนว่าเราจะต้องได้รับชัยชนะมาด้วยกับความเข้มแข็งของตัวเราและสังคมของเราเป็นอันดับแรกอย่าเพิ่งไปมองถึงสิ่งที่มันใหญ่โตมากกว่านี้และเมื่อพูดเช่นนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะสงสัยว่าแล้วเราออกไปสู้รบไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการประท้วงเราก็ออกไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่รูปแบบของอิสลามแล้วเราจะช่วยพี่น้องของเราในรูปแบบไหนแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็ตามก็คือเรื่องราวของการขอดุอานั่นเองการขอดุอานี่แหละคือศิลาฮุนมุมินคืออาวุธของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงเพราะแน่นอนต่อให้เราจะมีสิ่งใดมากมายแต่ถ้าเราไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ไม่ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนพี่น้องลองดูคนในยุคท่านนบีเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เวลาพวกเขาไปสู้รบเนี่ยถามว่าจำนวนพวกเขาเนี่ยมีมากกว่าศัตรูไหมไม่ได้มีมากกว่าศัตรูเลยแต่ทำไมพวกเขาถึงได้รับชัยชนะเพราะว่าด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำไมถึงได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ก็เพราะพวกเขาเนี่ยช่วยเหลือศาสนาของพระองค์ก่อนพวกเขามั่นใจในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกเลยฉะนั้นความมั่นใจของบรรดาซอฮาบะห์กับความมั่นใจของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เราจึงยังไม่ได้รับชัยชนะณปัจจุบันนี้นั่นเองนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องตระหนักตัวของเราเป็นอันดับแรกว่าเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเราดีขึ้นหรือยังครอบครัวลูกหลานของเราดีขึ้นหรือยังเราอย่าเพิ่งไปมองการช่วยเหลือที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านี้และในการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหรือว่าการช่วยเหลือด้วยทรัพย์สินในหนทางอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองดูแล้วว่ามันไปถึงพวกเขาอย่างแท้จริงเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ข้อห้ามในศาสนานั่นเองนี่แหละคือจุดยืนที่บรรดานักวิชาการบอกว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราได้ในยุคปัจจุบันนี้นั่นเองและอยากที่จะกล่าวหนึ่งในคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำรัสของพระองค์เนี่ยในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะอัลลอฮุลลซีนาอามะนูมินกุมวะอามิลุศศอลิฮาตพระองค์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สัญญากับบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาและบรรดาผู้ซึ่งที่ประพฤติคุณงามความดีแล้วพระองค์ได้สัญญาถึง3อย่างละยัสตักลิฟันนะฮุมฟิลอัรดิกะมัสตักลิฟลาฟัลละซีนามินกอบลิฮิมประการแรกที่อัลลอฮ์สัญญากับคนที่ศรัทธาและคนที่ปฏิบัติคุณงามความดีคือพระองค์เนี่ยจะให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมามีอำนาจปกครองบนหน้าแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับคนในยุคก่อนวะลายุมักกีนันนะละฮุมดีนะฮุมุลละซิตดอละฮุมประการที่2อัลลอฮ์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทำให้ศาสนาที่พวกเขาพึงพอใจก็คืออิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มั่นคงกับพวกเขาเองวะลายุบัดดีลันนะฮุมมินบะอดิคอฟิฮิมอัมนาและอัลลอฮ์ทรงจะเปลี่ยนแปลงความหวาดกลัวให้กลายมาเป็นความปลอดภัยแก่บรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ซึ่งประพฤติคุณงามความดีนี่คือสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลายุคลิฟุนมีอาตพระองค์ไม่บิดผิวต่อสัญญาของพระองค์ฉะนั้นเราต้องมั่นใจในสัญญาของอัลเลาะห์ว่าพระองค์เนี่ยจะให้มุสลิมกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้มุสลิมมีความมั่นคงในศาสนาของพวกเขาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้บรรดามุสลิมเนี่ยปลอดภัยจากความเลวร้ายจากสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาแต่เราเองต้องอามิรุศศอลิฮาตปฏิบัติคุณงามความดีและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่สําคัญที่เป็นเงื่อนไขที่อัลเลาะห์จะให้เราเนี่ยพระองค์ได้กล่าวไว้ท้ายอายะห์ว่ายาบูดูนานีลายุชริกูนบีชัยอะคืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวและไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์นั่นเองแน่นอนวันนี้เนี่ยเรายังเห็นมุสลิมบางคนที่บอกว่าจะไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ไปช่วยพี่น้องของเขาเองยังมีเรื่องราวของชิริกยังกระทําอยู่เลยเขายังมีเรื่องราวของการเชื่อโชคลางมีเรื่องราวของไสยศาสตร์ในการปฏิบัติประพฤติในชีวิตของเขาอยู่เลยและถามว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าไม่ได้อย่างแน่นอนพี่น้องฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราเองจะต้องตระหนักว่าในสังคมของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงหรือเปล่าในที่ท่านนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่ามุสลิมในยุคสุดท้ายเนี่ยจะเหมือนกับมีมุสลิมในยุคสุดท้ายเนี่ยจะถูกรุมกินโต๊ะบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าเรามีจำนวนน้อยหรือเปล่าท่านนบีบอกว่าเราไม่ได้มีจำนวนน้อยเรามีเยอะแต่เหมือนกับฟองน้ำในทะเลความเป็นฟองน้ำในทะเลเนี่ยก็คือแค่โดนฟองน้ำด้วยกันก็เรียบร้อยแล้วแค่โดนคลื่นเล็กๆเนี่ยก็พังแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องมุสลิมจำนวนมากในยุคปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีความเข้มแข็งฉะนั้นก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีชัยเหนือศัตรูอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับแต่ไม่ใช่ว่ายอมรับแล้วอยู่เฉยๆเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวของเราและครอบครัวของเราและแน่นอนถ้าทุกครอบครัวเนี่ยมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังคมเราก็จะดีขึ้นไปตามๆกันนั่นเองนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องในเบื้องต้นในการพูดคุยในวันนี้นั่นเองและหัวข้อพี่น้องในวันนี้เนี่ยที่ผมนำมาขอเวลาหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยพี่น้องหัวข้อมีชื่อว่า
ที่พำนักอันสถาพรนั่นเองที่พำนักอันสถาพรเนี่ยก็คือที่พำนักอันนิจนิรันดร์ที่พำนักตลอดกาลก็คืออะไรพี่น้องคือโลกหน้านั่นเองคือสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยทุกคนเนี่ยแสวงหาทวินหามีความต้องการที่อยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องฉะนั้นนี่คือหัวข้อที่อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้แต่ก่อนที่จะเข้าประเด็นเนี่ยพี่น้องอยากจะพูดกับพี่น้อง1ประการ1ประเด็นเล็กๆพี่น้องมีคำถามกับพี่น้องเล็กๆว่าถ้าวันนี้เนี่ยมีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมเขาเองเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาเองมีจิตใจที่อยากที่จะเข้ามารับศาสนาอิสลามเขาเองยอมรับในการเป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับในหลักการต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยอมรับในการเชื่อมั่นทุกอย่างในเรื่องราวของศาสนาแต่เขาเนี่ยยังไม่ได้รับอิสลามด้วยกับเหตุผลเดียวเลยคือเขาบอกว่าเขากลัวที่จะถ้าเข้ามารับอิสลามแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติในทุกหลักการของอิสลามได้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็กลัวว่าจะไม่สามารถคุมฮิญาบได้ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะไม่กล้าในการไม่สามารถที่จะทำการละหมาดครบทุกเวลาได้นี่คือเขากลัวในการหลักการปฏิบัติบางการถามว่าคนที่มีความกลัวแบบนี้แต่ยอมรับทุกหลักการของอิสลามยอมรับทุกความเชื่อของอิสลามหมดถามว่าเขาสมควรที่จะรับอิสลามหรือเปล่าพี่น้องให้พี่น้องทุกคนตอบเนี่ยถามว่าคนคนนี้เนี่ยสมควรที่จะรับเข้ามาในอิสลามหรือเปล่าหรือว่าต้องรอก่อนให้เขามีความพร้อมก่อนที่จะเข้ามารับอิสลามพี่น้องคิดว่าอย่างไรต้องรอก่อนเข้าได้เลยนี่คือสิ่งที่พี่น้องตอบว่าสมควรที่จะเข้าได้เลยแน่นอนว่านี่คือคำตอบที่มันถูกต้องเพราะอะไรพี่น้องนักวิชาการบอกว่าต่อให้เขาเองไม่สามารถที่จะทำได้ทุกหลักการของอิสลามแต่เขายอมรับทั้งหมดแล้วเนี่ยสมควรที่จะเข้ารับอิสลามก่อนเลยเพราะอะไรเพราะคำว่าอิสลามเวลาคนเข้ามาแล้วเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเขาไม่ยังไม่รับอิสลามแล้วพรุ่งนี้เขาเสียชีวิตเลยเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เขาจะพบเจอในกิยามะห์ก็คือนรกตลอดกาลนรกตลอดกาลเพราะเขายังไม่ได้กล่าวชาฮาดะยังไม่ได้เข้าอิสลามแต่ถ้าเกิดเขายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหลักการได้แต่รับอิสลามแล้วเนี่ยแน่นอนเขาอาจจะเข้านรกก่อนแต่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะเขามีชาฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ฉะนั้นการที่ยกประเด็นนี้มาพูดกับพี่น้องเนี่ยกำลังจะบอกกับพี่น้องทุกคนว่าเนียมะห์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยก็คือเนียมะตุลอิสลามความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาเป็นผู้ศรัทธาให้เรามาเป็นมุสลิมเนี่ยแหละแต่เราบางทีบางครั้งเราลืมในหลักในความในเนี่ยมะในความโปรดปรานนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามองดูว่าบนหน้าดุนยาเนี่ยมีกี่คนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเรามีกี่คนที่อยู่บนสังคมของเราเนี่ยที่เขายังไม่ได้อยู่บนหลักการที่ถูกต้องแต่เราเองเนี่ยอยู่ในอิสลามและเรารู้ว่าในอนาคตในโลกหน้าเนี่ยเราเป็นมุสลิมต่อให้เราจะมีความผิดที่มันมากกว่าความดีเนี่ยในตาช่างที่เวลาช่างแล้วเราได้เข้านรกแต่ว่าเราจะมีสิทธิ์ในการเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนเหล่านั้นต่อให้เขาจะทำความดีมากมายเขาก็ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานรกตลอดกาลฉะนั้นคำว่าอิสลามเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเหลือเกินเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์เมตตาเราเหลือเกินดูในยุคนบีหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นลุงของท่านนบีเนี่ยอบูตอลิบเนี่ยพี่น้องช่วยเหลือท่านนบีอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ฮิดายะห์ไม่ให้ทางนำเขาก็ไม่ได้เข้ารับศาสนาอิสลามฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องต่อให้คนเหล่านั้นจะทำความดีมากมายเพียงใดเราจะมองดูว่าเขาเป็นคนดีมากเพียงใดเขายังเป็นคนที่น่าสงสารในโลกแห่งอาคิเราะห์นั่นเองเพราะเขาไม่มีสิทธิ์แม้แต่นิดเดียวในการเข้าไปสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเองเนี่ยมีสิทธิ์อย่างเต็ม 100% เลยในการเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่ว่าความผิดหรือว่าความดีของเราเนี่ยจะมากกว่ากันอยู่ที่ว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ก่อนอยู่ที่ว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ก่อนหรือว่าไปลงนรกไปชดใช้ความผิดของเราก่อนนั่นเองวะนีอาซุบิลลาห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองเราทุกคนให้เราได้เข้าสวนสวรรค์โดยที่ไม่ได้ถูกสอบสวนได้เข้าสวนสวรรค์โดยที่ไม่ต้องผ่านไฟนรกของพระองค์นั่นเองอัลลอฮุมะอามีนและแน่นอนพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเนี่ยอามะตุนอิสลามให้เราตระหนักว่าเราเองเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้เราเกิดมาเป็นมุสลิมหรือว่าบางคนเนี่ยได้เข้ามามีชีวิตในอิสลามหลังจากที่ผ่านชีวิตแห่งการเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธามาก่อนนั่นเองที่เราเรียกว่ามูอัลลัฟนั่นเองพี่น้องและประการต่อมาเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาในเรื่องราวของที่พำนักอันสถาพรในโลกอาคิเราะห์คือสวรรค์เนี่ยว่ามีที่พำนักในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยอยากจะพูดถึงหะดีษบทนึงสั้นๆที่พูดถึงเรื่องราวของชาวสวรรค์เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราว่าคนๆหนึ่งเนี่ยที่ออกจากนรกเป็นคนสุดท้ายและคนๆนี้เนี่ยก็คือคนที่เข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายเช่นเดียวกันเพราะว่าคนๆนี้เนี่ยมีกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์แต่ความผิดของเขา
มากกว่าความดีเขาจึงต้องไปรถไปชดใช้ความผิดในนรกก่อนแล้วจึงได้เข้าสวนสวรรค์ลอสุตาลาบอกให้เขาเนี่ยออกมาจากไฟนรกและให้เขาเนี่ยได้ออกไปแล้วก็ไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษบทนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกท่านนบีได้เล่าให้เราฟังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเนี่ยออกมาจากนรกและหลังจากนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาเขาก็ขอต่ออัลเลาะห์ว่าให้ฉันเนี่ยไปอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีร่มเงาตรงนี้ได้มั้ยให้ฉันไปพึ่งพักพิงแล้วก็ไปดื่มน้ำจากต้นไม้นี้ได้มั้ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เมตตาให้เขาได้ไปหลังจากนั้นพอเขาได้ไปนั้นเนี่ยเขาก็เห็นต้นไม้เขาก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไปอยู่ในต้นไม้ต้นที่2อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เมตตาเขาให้ไปอยู่ในต้นไม้ที่มันใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมสุดท้ายมีต้นไม้ต้นที่3โผล่ขึ้นมาอีกเขาก็ไปขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เขาอีกให้เป็นต้นไม้ต้นที่3ที่มีความดีงามมากกว่า1และ2ต้นแรกสุดท้ายเขาอยู่ใกล้กับประตูของสวนสวรรค์เขาก็เลยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้ฉันเนี่ยได้เข้าไปในสวนสวรรค์ได้มั้ยให้ฉันได้เข้าไปในสวนสวรรค์ได้มั้ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อนุญาตให้คนคนนี้เนี่ยเข้าไปในสวนสวรรค์และท่านนบีก็เล่าว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเขาเนี่ยในสิ่งที่เข้าไปในสวนสวรรค์เนี่ยมากกว่าสิ่งที่มีในดุนยาเนี่ยถึง10เท่ามากกว่าสิ่งที่มันมีในดุนยาเนี่ย10เท่าและนี่แหละพี่น้องคือผลตอบแทนคือการตอบแทนของคนที่เรียกว่าเลวที่สุดบนหน้าดุนยาเพราะอะไรเพราะเขาคือคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวนสวรรค์คือคนสุดท้ายที่ออกจากไฟนรกแสดงว่าเป็นคนที่มีกอลิมอชานะแต่ความผิดมากล้นที่สุดแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ยังให้สิ่งที่มันมากกว่าดุนยาเนี่ยถึง10เท่าพี่น้องลองมองดูว่าในดุนยาเนี่ยมีสิ่งใดที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมีคนไหนที่ร่ํารวยที่สุดบนหน้าดุนยาเนี่ยต่อให้คนคนนั้นครอบครองบนหน้าดุนยาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เทียบเท่ากับคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวนสวรรค์ที่อัลเลาะห์ประทานให้กับเขาเนี่ย10เท่าของสิ่งที่มีในดุนยาฉะนั้นแล้วถามว่าคนที่ได้เข้าสวนสวรรค์ไปก่อนหน้านั้นทั้งหมดหรือว่าคนที่เขาได้เข้าสวนสวรรค์โดยไม่ต้องผ่านไฟนรกเนี่ยพี่น้องเขาจะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายเพียงใดนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกเราทุกคนว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องพยายามเสียสละตัวของเราเองเนี่ยไปในเรื่องราวของศาสนาให้ได้มากที่สุดเพราะชีวิตของเราเนี่ยในดุนยามันเพียงแค่ทางผ่านที่เราเองได้รู้แล้วก็ได้เน้นย้ำกันเป็นประจำแต่ชีวิตของเราอันสถาพรอันตลอดกาลก็คือชีวิตในอาคิเราะห์คือผลตอบแทนในอาคิเราะห์คือสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถามว่ามันคุ้มไหมในการที่เราจะเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์สินเสียสละชีวิตของเราเนี่ยแทบจะทั้งหมดเนี่ยไปในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นคำตอบที่เราจะต้องตอบตัวของเราเองนั่นเองพี่น้องและแน่นอนพี่น้องหัวข้อของเราเนี่ยอย่างที่ได้บอกก็คือเรื่องราวของที่พำนักอันสถาพรนั่นเองเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องผ่านสะพานซิรอตอลมุสตะกีมสะพานที่เราเนี่ยจะต้องผ่านกันทุกคนจะผ่านในรูปแบบไหนเนี่ยแตกต่างกันบางคนอาจจะผ่านด้วยกับความรวดเร็วบางคนอาจจะผ่านด้วยกับความช้าหรือว่าบางคนคานไปเนี่ยก็ด้วยกับการงานที่เขาได้ปฏิบัติหลังจากนั้นเนี่ยนบีได้บอกว่าเราเองเนี่ยเ มื่อผ่านสะพานซีรอตเนี่ยเราจะไปเจอสะพานอีกสะพานหนึ่งนั่นก็คือสะพานที่เรียกว่ากอนตอรอซึ่งสะพานนี้เองเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพื่อเตรียมที่จะเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราทุกคนเนี่ยที่จะเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความผิดอีกแล้วพร้อมที่จะเข้าสวนสวรรค์อันเป็นที่บริสุทธิ์อันเป็นที่ดีงามสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาผ่านสะพานนี้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็จะถูกบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยพาไปที่ประตูของสวนสวรรค์เมื่อพาไปที่ประตูของสวนสวรรค์เนี่ยประตูของสวนสวรรค์เนี่ยก็ยังถูกปิดอยู่ณขณะนั้นและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยที่เดินไปที่ประตูสวรรค์แล้วก็มีสายรายงานว่านบีเนี่ยได้เคาะประตูได้เคาะประตูให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยเปิดให้กับชาวสวรรค์และนบีก็เป็นคนแรกที่เข้าไปในสวนสวรรค์และหลังจากนั้นบรรดาผู้ศรัทธาก็ได้เข้าไปฉะนั้นประการแรกที่เราจะพูดคุยเนี่ยก็คือเรื่องราวของประตูของสวรรค์พี่น้องรู้ไหมว่าประตูของสวรรค์เนี่ยมีทั้งหมดกี่บานกี่บานครับ8บานอัลฮัมดุลิลลาห์ประตูของสวนสวรรค์เนี่ยพี่น้องมีทั้งหมด8บานซึ่งแน่นอนประตูของสวนสวรรค์เนี่ยมีทั้งหมด8บานเนี่ยแต่แน่นอนประตูของสวนสวรรค์หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสวนสวรรค์เนี่ยมันคือสิ่งที่ชื่อเนี่ยเหมือนกับดุนยาหลายๆอย่างแต่เราต้องรู้ว่ามันไม่เหมือนกับดุนยามันคือสิ่งที่ดีงามและมันยิ่งใหญ่มีความประเสริฐมากกว่าสิ่งต่างๆในดุนยาทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของประตูสวรรค์เนี่ยท่านบอกว่าวัลลซีนับซุมุฮัมมัดินบิยะดิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ผู้ซึ่งมีชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อันนะมาบัยนะมิสรออัยนมินมะซอรินญันนะห์ละกะมาบัยนะมักกะห์วะฮะจัรนบีบอกว่าวงกบของประตูสวรรค์น่ะทั้ง2ด้านน่ะความห่างของมันเนี่ยระหว่างเมืองมักกะห์และก็เมืองฮะจัรซึ่งเมืองมักกะห์เนี่ยเรารู้ดีอยู่แล้วอยู่ประเทศซาอุดิอาระเบียแต่เมืองฮะจัรเนี่ยพี่น้องอยู่ประเทศบาห์เรน
ซึ่งมันห่างจากเมืองมักกะเนี่ยประมาณ 1,300 กว่ากิโลนี่คือวงกลมของประตูบานเดียวนะพี่น้องด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีความห่างแตกต่างกันถึงประมาณ 1,300 กิโลเอากามาไบนามักกะวะบุสรอหรืออีกนบีบอกว่าหรือประมาณเมืองมักกะกับเมืองบุสรอซึ่งเมืองบุสรอเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองมักกะประมาณ 1,600 กิโลอยู่ที่ประเทศซีเรียนั่นเองฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีบอกว่าประตูของสวนสวรรค์เนี่ย1บานนะจะมีความกว้างประมาณ 1,000 กว่ากิโลพี่น้อง 1,300 ถึง 1,600 กิโลนี่คือประตูของสวนสวรรค์เพียงแค่บานเดียวนั่นเองอีกหะดีษบทนึงเนี่ยนบีได้บอกว่าละกอดุกิรอละนาอันนามาไบนามิสรออัยนมินมาซอยรอินจันนะมาซีรอตุอัรบะอีนซะนะนบีบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์บอกว่านบีเนี่ยเล่าให้เราฟังว่าประตูหรือว่าวงกลมของสวนสวรรค์เนี่ย1บานจะเท่ากับคนคนหนึ่งเนี่ยเดินทางทั้งหมดอัรบะอีนซะนะ40ปีความกว้างระหว่างวงกลม2บานนะพี่น้องเดินทั้งหมด40ปีฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีกำลังจะบอกเราว่าประตูสวรรค์เนี่ยมันยิ่งใหญ่และเกิดมันมากมายกว่าสิ่งที่ดุนยาเนี่ยเราเห็นประตูบานใหญ่เพียงแค่ไหนเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับประตูสวรรค์เพียงแค่บานเดียวเพื่อต้อนรับบรรดาผู้ศรัทธานั่นเองฉะนั้นเมื่อเราฟัง2หะดีษนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเรามองดูเนี่ยมันค้านกันมั้ยหะดีษบทแรกนบีว่า 1,000 กว่ากิโลความกว้างระหว่างวงกลม2บาน2อันอีกหะดีษบทนึงนบีบอกว่าเดินทาง40ปีฉะนั้นดูผิวเผินเนี่ยมันค้านกันแต่สิ่งนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยได้อธิบายนะพี่น้องว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ค้านกันเลยก็คือท่านอิบนุกอยยิมเนี่ยได้บอกว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ค้านกันแต่ทำไมแต่ประตูในดุนยาเนี่ยเวลามันอยู่ในดุนยาเนี่ยประตูมันจะเรียงกันใช่ไหมนี่อันนี้ประตูบานที่1บานที่2 3 4 5ไปจนกระทั่งถึง8บานแต่ประตูในสวนสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้เรียงแบบนั้นอิบนุกอยยิมบอกว่ากุลลามาอัลลัตอิตตะซาดฟาอาลีฮาเอาซามิมมาดูนะฮะประตูในสวนสวรรค์เนี่ยมันจะเป็นประตูที่มันไม่ได้เรียงแบบแนวนอนแต่มันเป็นประตูที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆบานที่1อยู่ข้างล่างบานที่2ขึ้นไปบานที่3ขึ้นไปแล้วเมื่อบานที่1มันใหญ่เพียงใดบานที่2มันจะใหญ่กว่าเดิม3ก็ใหญ่กว่าเดิมจนกระทั่งไปถึงบานที่8ที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองฉะนั้นจึงเป็นเหตุได้ว่าท่านนบีเนี่ยจึงบอกทั้ง2หะดีษแตกต่างกันหะดีษบทนึงนบีบอกว่ากว้างเท่านี้ก็คือ 1,300 ถึง 1,600 กิโลอีกหะดีษบทนึงนบีว่าเดินทาง40ปีแสดงว่า2บานนี้ที่นบีบอกเราเนี่ยบ่งบอกว่าลักษณะของประตูสวรรค์เนี่ยมันแตกต่างกันมันไม่ใช่ทุกบานจะเท่าเทียมกันมันอยู่ที่ว่าบานไหนจะใหญ่กว่านั่นเองก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของแต่ละบานนั้นและขึ้นอยู่กับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้เข้าประตูบานไหนนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเมื่อเรารู้แบบนี้เนี่ยว่าประตูสวรรค์แต่ละบานเนี่ยมันแตกต่างกันด้วยกับความสูงขึ้นที่ขึ้นไปยิ่งสูงยิ่งใหญ่ฉะนั้นนบีจึงบอกว่าเมื่อยิ่งสูงยิ่งใหญ่เนี่ยก็แสดงว่าสวนสวรรค์ยิ่งสูงก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันเพื่อต้อนรับเพิ่มให้มันเหมาะสมกับประตูของสวนสวรรค์นั่นเองฉะนั้นถ้าประตูบานเล็กสวนสวรรค์ก็จะเล็กถ้าประตูบานใหญ่สวนสวรรค์ก็จะใหญ่ถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันประตูใหญ่สวนสวรรค์ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้กับเราทุกคนได้ฟังว่าในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะได้พบเจอกับประตูสวรรค์ที่มันกว้างใหญ่และแต่ละคนก็จะได้เข้าประตูตามการงานของตัวเองมีบาบที่ชื่อว่าบาบซอดะกะห์ก็คือคนที่ทำซอดะกะห์มากๆก็จะได้เข้าประตูสวรรค์บานนี้บาบุรอยานคนที่ถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะได้เข้าประตูบานนี้แล้วก็ประตูอื่นๆอีกมากมายคนที่เชื่อมั่นในอัลเลาะห์เชื่อมั่นในรอซูลคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีประตูให้ได้เข้าทั้งหมดพี่น้องแต่คนใดก็ตามที่ทำการงานต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะถูกเรียกจากทุกๆประตูเลยนี่คือความดีงามอย่างมากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นนั่นเองและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงพี่น้องว่าวะลายะตียันอะลัยฮิมยอมะวะฮุวะกะซีมุนมินัซซิฮามท่านนบีว่าในวันนั้นน่ะก็คือวันกิยามะห์เนี่ยผู้คนเนี่ยจะเบียดเสียดกันอย่างแน่นหนาเลยที่ประตูของสวนสวรรค์เมื่อกี้เราบอกว่าประตูสวรรค์เนี่ยมันกว้างขนาดนั้นแต่นบีบอกเราว่าในวันนั้นเนี่ยผู้คนจะเบียดเสียดกันเข้าแสดงว่าชาวสวรรค์ก็ไม่ได้มีจำนวนน้อยเลยฉะนั้นจึงขอให้เราทุกคนเนี่ยได้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องนี่คือประการแรกเลยที่นบีพูดถึงเรื่องของประตูสวรรค์ว่าเป็นสิ่งแรกที่เราจะพบเจอก่อนเข้าไปสู่สวนสวรรค์และต่อมาพี่น้องเมื่อเราเข้าไปสู่สวนสวรรค์เนี่ยถามว่าสภาพต่อมาเนี่ยที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยสภาพของชาวผู้ศรัทธาที่ได้เข้าสวนสวรรค์เนี่ยจะมีสภาพเช่นใดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าอาวะลุซุมรอตินตะดุคุลุนจันนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กล่าวมาอัฟทีครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากลุ่มคนกลุ่มแรกเนี่ยที่จะได้เข้าสวนสวรรค์เนี่ย
อาลาซูรอตินกอมานีไลลาตันบัดใบหน้าของพวกเขาเนี่ยจะเหมือนกับดวงจันทร์ในคืนเต็มดวงด้วยกับแสงที่มันเจิดจรัสด้วยกับรัศมีที่มันสวยงามวัซานียะตุอาลาลาวนีอะห์ซานีกาวกะบินดุรียินฟิสซามาและคนกลุ่มที่2ที่ได้เข้าสวนสวรรค์เนี่ยใบหน้าจะเหมือนกับดวงดาวที่มันเจิดจรัสบนท้องฟ้าฉะนั้นกลุ่มแรกเนี่ยพี่น้องเหมือนกับดวงจันทร์แน่นอนดวงจันทร์เวลาเรามองเนี่ยแสงสว่างมันมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าอยู่แล้วคนกลุ่มแรกจึงได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ให้มีรัศมีที่ยิ่งใหญ่กว่ากลุ่มที่2เหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้านี่คือลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาลักษณะแรกเมื่อเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีใบหน้าที่มันเจิดจรัสเหมือนกับดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวลักษณะที่2เนี่ยพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมุตะมาซิกีนอาคิซุนบะอ์ดุฮุมบิบะอ์ดินพวกเขาเนี่ยจะเดินเข้าสวนสวรรค์แบบติดๆกันฮัตตายัดคุลาอวัลฮุมวะอาคิรุฮุมมุนจันนะจนกระทั่งคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเข้าไปสวรรค์พร้อมๆกันวูจูฮุมอาลาดาวินกอมานีไลไลลาตัลบัตรีใบหน้าพวกเขาเนี่ยเหมือนกับดวงจันทร์ในคืนเต็มดวงลักษณะที่2เนี่ยก็คือนบีบอกว่าคนเข้าสวนสวรรค์เนี่ยเมื่อมีใบหน้าที่สวยงามเหมือนกับดวงจันทร์และดวงดาวแล้วเนี่ยพวกเขาจะเข้าสวนสวรรค์โดยจับมือพร้อมเพรียงกันเข้าไปเดินกันเข้าไปแบบแนบชิดกันด้วยกับความรักที่มีให้ต่อกันและกันนั่นเองนี่คือผู้ที่ได้รับการเข้าไปในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในลักษณะที่2และลักษณะต่อมาเนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอาลาซูรอติอาบีฮิมอาดัมซิตตูนะซีรอนผู้คนในวันนั้นที่จะได้เข้าสวนสวรรค์เนี่ยเขาจะฟื้นขึ้นมาและได้เข้าสวนสวรรค์เนี่ยในรูปร่างแบบเดียวกับพ่อของพวกเขาพ่อของพวกเราคือใครพี่น้องนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเราจะตื่นขึ้นมาในวันกิยามะห์และได้เข้าสวนสวรรค์ในรูปแบบรูปร่างเดียวกับนบีอาดัมซึ่งนบีบอกว่าซิตตูนะซีรอนสูงประมาณ62นั่นเองพี่น้อง62เนี่ยประมาณตึก8ชั้นหรือว่า30เมตรในวันนั้นเนี่ยเราจะเข้าในรูปแบบรูปร่างแบบนั้นก็คือรูปเดียวกับนบีอาดัมรูปร่างที่ใหญ่โตแล้วก็เข้าไปในรูปแบบที่นบีบอกว่าใบหน้าเจิดจรัสด้วยรัศมีบางคนอาจจะเป็นเหมือนดวงจันทร์คนกลุ่มที่2เหมือนกับดวงดาวแล้วก็นบีบอกว่าจะเข้าแบบเดินจูงมือกันเข้าไปนั่นเองนี่คือลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อเดินเข้าไปในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและประการต่อมาพี่น้องเมื่อเราเข้าสวนสวรรค์เนี่ยเราจะได้รับสิ่งใดเป็นประการต่อมาแน่นอนพี่น้องเมื่อเราอยู่ในดุนยาเนี่ยมีแขกมาหาที่บ้านเราเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเชิญเขาก็คือเชิญเข้ามาในบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเชิญเข้ามาในบ้านเนี่ยเราจะให้ทำอะไรพี่น้องให้ดื่มน้ำให้ทานอาหารใช่ไหมเพื่อเป็นการต้อนรับพวกเขาเหล่านั้นแน่นอนชาวสวรรค์เนี่ยก็จะได้ต้อนรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยกับการรับประทานอาหารที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เตรียมไว้ให้กับพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกเราทุกคนถึงอาหารที่เราจะได้กินโดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอาหารมื้อแรกของคนที่เข้าสวนสวรรค์เนี่ยก็คือตับของวานนั่นเองตับของวานพี่น้องซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามในหะดีษบทนึงเนี่ยอยู่ในซอฮีห์มุสลิมว่ามีชาวยะฮูเนี่ยถามท่านนบีว่าฟะมาตุฟะตูฮุมฮีนะยะดคูลูนัลญันนะห์อาหารมื้อแรกที่ผู้ศรัทธาที่เข้าสวนสวรรค์เนี่ยจะได้กินเนี่ยมันคืออะไรนบีว่าซียาดะตุกะบิดินนูนมันคือตับของปลาวาฬนั่นเองซึ่งแน่นอนพี่น้องตับเนี่ยมันจะมาเป็นพวงใช่ไหมครับไม่ว่าจะตับไก่ใช่ไหมตับไก่เนี่ยจะมาเป็นพวงแต่มันจะมีจุดนึงเล็กๆที่มันอยู่ในตับอ่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะมีพี่น้องรู้ไหมไม่แน่ใจมันเรียกว่าบางคนบอกว่ามันอร่อยมากเลยและท่านนบีว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในตับของวานเช่นเดียวกันไอ้สิ่งเล็กๆที่อยู่ในตับเนี่ยแหละเราจะได้กินเป็นมื้อแรกในสวนสวรรค์และถามว่านักวิชาการถามว่าทำไมล่ะเราถึงได้กินสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่อร่อยที่สุดของวานนั่นเองอัลลอฮฺสุนตะลาจึงต้อนรับเราด้วยกับอาหารมื้อแรกเป็นตับของวานนั่นเองวันนี้เนี่ยเราอาจจะมองภาพไม่ออกว่าทำไมเราถึงต้องไปกินสิ่งนั้นแต่ขอให้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้อนรับให้กับต้อนรับบรรดาผู้ศรัทธาที่ได้เข้าสวนสวรรค์นั่นเองแน่นอนมันไม่เหมือนกับตับของวานในดุนยาอย่างแน่นอนแต่มันคือสิ่งที่ดีงามมากกว่านั้นอย่างมากมายและต่อมาเนี่ยชาวยะฮูดหรือว่ายิวเนี่ยได้ถามนบีต่อว่าฟามากีซาฮุมอะลาอิสริฮาหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาได้กินอะไรนบีบอกว่าซาวรุนจันนะก็คือได้กินวัวสวรรค์เมื่อเราได้กินตับของวานแล้วมื้อหลังจากนั้นเราได้กินวัวสวรรค์นั่นเองซึ่งมันแตกต่างจากวัวบนหน้าดุนยาเราอาจจะพบว่าวัวบนหน้าดุนยาเนี่ยมีเนื้อที่มันดีต่างๆมากมายเนื้อที่มันละลายในปากเลยกินเข้าไปแต่เทียบไม่ได้เลยกับเนื้อของวัวในสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธานั่นเองหลังจากนั้นชาวยะฮูดถามต่อฟามาชะรอบูฮุมอะลัยแล้วพวกเขาเนี่ยจะได้ดื่มอะไรล่ะเมื่อมีอาหารแล้วจะได้ดื่มอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามินไอนินฟีฮาตุซัมมาซันซะบีลาพวกเขาจะได้ดื่มตาน้ำ
ซึ่งตาน้ำนั่นน่ะเรียกว่าซันซาบีนตาน้ำที่ถูกเรียกว่าซันซาบีนซึ่งแน่นอนเราก็ต้องเชื่อมันว่ามันคือน้ำที่ดีกว่าทุกน้ำบนหน้าดุนยานั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้อนรับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกับอาหารมื้อแรกต่างๆเหล่านี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เล่าให้เราทุกคนฟังและแน่นอนพี่น้องบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจะต้อนรับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกับสิ่งที่เราเนี่ยได้พบเจอกันบนหน้าดุนยาก็คือการให้สลามซึ่งกันและกันเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเข้าสวนสวรรค์เนี่ยบรรดามาลาอิกะห์ก็จะกล่าวสลามขอความสันติสุขจงประสบแด่บรรดาผู้ศรัทธาซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยถึง3ครั้งนะสิ่งที่บรรดามาลาอิกะห์จะกล่าวต่อบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อเข้าสวนสวรรค์อายะห์แรกเนี่ยพระองค์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัรเราะห์ในอายะห์ที่24ว่าซะลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมขอความสันติสุขจงประสบแด่พวกท่านด้วยกับสิ่งที่พวกท่านเนี่ยอดทนฟะนิอะมาอุกบัดดารและเนี่ยแหละมันคือที่พำนักอันดีงามที่สุดสำหรับพวกท่านแล้วฉะนั้นสิ่งที่บรรดามาลาอิกะห์กล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาที่เข้าสวนสวรรค์เนี่ยก็คือการให้สลามให้ความสันติสุขด้วยกับการที่พวกเขาเนี่ยอดทนในอะไรล่ะพี่น้องอดทนในการที่เขาจะยืนหยัดยึดมั่นอยู่ในหลักการเชื่อมั่นและหลักการปฏิบัติของบรรดาผู้ศรัทธาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุนยานั่นเองฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันคือความอดทนอย่างแท้จริงเราอดทนเพื่อที่จะไปรอรับผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีอายะห์นึงพวกในกล่าวในซูเราะห์นะฮ์ว่าบรรดามาลาอิกะห์จะกล่าวว่ายะกูลูนะซะลามุนอะลัยกุมุดคุลุลญันนะห์บิมากุนตุมตะอ์มะลูนขอความสันติสุขจงมาทบแก่พวกท่านพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงเข้าไปในสวนสวรรค์ตามการงานที่พวกท่านได้ปฏิบัตินี่คือสิ่งที่บรรดามาลาอิกะห์จะกล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อเข้าสวนสวรรค์อีกอายะห์นึงในซูเราะห์ซุมัรอายะห์ที่73ซะลามุนอะลัยกุมตีบตุมฟะดคูลูฮาคอลิดีนบรรดามาลาอิกะห์จะกล่าวว่าขอความสันติสุขแด่พวกท่านติบตุมพวกท่านเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีงามแล้วฟะดคูลูฮาคอลิดีนดังนั้นจงเข้าไปในสวนสวรรค์ตลอดกาลนี่คือสิ่งที่บรรดามาลาอิกะห์บอกกับเราทุกคนใช่ฉะนั้นพี่น้องนี่คือทั้ง3อายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจะกล่าวกับเราในวันที่เราเดินเข้าไปในประตูสวนสวรรค์ของพระองค์นั่นเองพี่น้องว่าเราเองเข้าไปด้วยกับความอดทนที่เรายึดมั่นบนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองเข้าไปในสวนสวรรค์ด้วยกับการงานที่เราปฏิบัติบนหน้าดุนยาและสุดท้ายเราจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ตลอดกาลไม่มีคำว่าจะป่วยไม่มีคำว่าเสียชีวิตไม่มีคำว่าเปลี่ยนจากสวรรค์ไปสู่สิ่งอื่นมันคือสวนสวรรค์และสวรรค์ตลอดกาลนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อมั่นและนำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เราเองเนี่ยได้เข้าไปสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเมื่อเราได้รับฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจึงบอกได้เลยว่าความสุขสบายในดุนยาเนี่ยที่เราคิดว่าเรามีมากเพียงใดแล้วเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับความสุขสบายที่กำลังรอเราอยู่เนี่ยในอาคิเราะห์สิ่งใดก็ตามที่เรามองดูว่าบนหน้าดุนยาเรามองแล้วมันเพลิดเพลินมันสวยงามเหลือเกินหรือว่าการฟังใดๆที่เราฟังแล้วเนี่ยมันเป็นการฟังที่มันไพเราะเหลือเกินหรือว่าอาหารใดก็ตามที่เรากินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยเหลือเกินหรือว่าความนึกคิดใดๆก็ตามที่เรานึกคิดว่ามันจะมีสิ่งใดที่มันดีกว่านี้เนี่ยขอให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันคือสิ่งที่เราได้เพียงแค่นึกคิดเท่านั้นแต่สิ่งที่อยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถคาดคิดได้ว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบที่มันดีขนาดไหนต่อให้มนุษย์เนี่ยจะมีจินตนาการมากเพียงไหนก็ตามไม่สามารถจินตนาการไปได้ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์เตรียมให้ในอาคิเราะห์เนี่ยมันจะดีไปถึงขั้นไหนนั่นเองพี่น้องซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มาบอกกับเราทุกคนในซอฮีห์บุคอรีนะท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้เล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากอลัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าซึ่งเป็นหะดีษกุดซีอาดัตตุลิอิบาดีอัศศอลิฮีนอัลลอฮ์ได้บอกว่าฉันเนี่ยได้เตรียมไว้ให้กับบ่าวที่เป็นบ่าวดีๆของฉันแล้วมาลาอัยนุนรออะสิ่งที่ตาเนี่ยไม่เคยมองเห็นมาก่อนวะลาอูซุนุนซะมิอัตและหูเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนวะลาคอตอรออะลากอลบิบะชัรและจิตใจเนี่ยความนึกคิดเนี่ยไม่เคยนึกคิดถึงมาก่อนฉะนั้นทั้ง3สิ่งนี้ที่นบีบอกเราเนี่ยด้วยกับคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องจึงทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์เตรียมให้กับเราเนี่ยในอาคิเราะห์เนี่ยมันคือสิ่งที่เรารู้นะว่านบีบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่เราไม่สามารถที่จะคิดไปถึงได้ว่ามันจะดีขนาดไหนแสดงว่ามันดีมากเหลือเกินพี่น้องมันดีที่สุดที่คนๆหนึ่งเนี่ยยังไม่สามารถที่จะคิดถึงได้ตาเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนหูเนี่ยไม่เคยฟังมาก่อนหัวใจความนึกคิดเนี่ยพยายามคิดแล้วก็คิดไม่ถึงว่าสิ่งที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้กับเรามันจะดีขนาดไหนและท่านนบีได้กล่าวต่อว่า
อิกรออูอิงชิตุมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงอ่านอายะนี้ฟาลาตะอะลามุนัฟซุนมาอุคฟิยะละฮุมมินกุรอติอายุนชีวิตหนึ่งชีวิตใดเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัสซะญะดะวะชีวิตหนึ่งชีวิตใดเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับพวกเขาได้ซ่อนไว้ให้กับพวกเขาเนี่ยมันเป็นไปในรูปแบบไหนมันเป็นสิ่งที่มันจะเจริญหูเจริญตามากเพียงใดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราทุกคนฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยมีสิ่งต่างๆในดุนยามากมายแต่แน่นอนขอให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีแล้วมันจะดีงามแล้วเราชอบมากเพียงใดเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับการที่เราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอาคิเราะห์นั่นเองและแน่นอนใครก็ตามเนี่ยที่เขายอมแลกสิ่งใดๆก็ตามในดุนยาเนี่ยเพื่อที่จะไม่รับสิ่งในอาคิเราะห์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ขาดทุนและล้มเหลวอย่างมากฉะนั้นวันนี้คนที่ยอมเสียสละสิ่งต่างๆบนหน้าดุนยาเพื่ออาคิเราะห์เนี่ยคือคนที่จะได้รับการตอบแทนที่มันยิ่งใหญ่และมันก็ใหญ่หลวงมากมายนักกว่าสิ่งที่เขาได้เสียไปบนหน้าดุนยานี้นั่นเองอย่างท่านนบีได้บอกในเรื่องราวของการซอดาเกาะว่ามานะกอซอดซอดาเกาะตุนมินมาลินสิ่งใดก็ตามที่พวกท่านได้บริจาคไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ทรัพย์สินของพวกท่านมันลดน้อยลงเลยแต่มันจะยิ่งทําให้ทรัพย์สินที่เรามีมันเพิ่มพูนมากขึ้นอาจจะเพิ่มพูนทางตรงก็คือเราได้รับสิ่งตอบแทนจากอัลเลาะห์มากขึ้นเลยหรือว่าเพิ่มพูนทางอ้อมด้วยกับบารอกะห์ที่เรามีเพียงพอในครอบครัวด้วยกับสุขภาพร่างกายด้วยกับลูกหลานที่ดีงามนั่นเองนี่คือสิ่งที่เป็นการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะตอบแทนได้เท่ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองประการต่อมาพี่น้องเมื่อเราเองเนี่ยได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองก็จะต้องมีที่พำนักพักพิงใช่มั้ยครับจะต้องมีบ้านจะต้องมีที่อยู่ที่อาศัยนั่นเองที่พำนักอันสถาพรของเราตลอดกาลนั่นเองซึ่งแน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับการงานที่เราได้ปฏิบัติแต่ละคนก็จะได้รับบ้านได้รับที่พำนักเนี่ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติได้ประพฤติไปบนหน้าดุนยานี้นั่นเองซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเรานะถึงว่าโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างในสวรรค์เนี่ยแน่นอนบนหน้าดุนยาเนี่ยคืออิฐอาจจะเป็นอิฐมอญอิฐแดงหรือว่าอิฐต่างๆที่มันใช้ในการก่อสร้างบ้านต่างๆแล้วก็เชื่อมด้วยกับอะไรเวลาอิฐแต่ละก้อนเชื่อมกันเนี่ยเชื่อมด้วยกับปูนใช่ไหมครับในยุคปัจจุบันนี้หรือว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากกว่านั้นก็คือเรื่องราวของกาวปูนกาวต่างๆที่มันมาเชื่อมอิฐแต่ละก้อนต่อๆกันนี่คือสิ่งปลูกสร้างบนหน้าดุนยาแต่ในบิบว่าอันจันนะตุบีนาอูฮาสวรรค์เนี่ยโครงสร้างของมันนะละบีนาตุนมินฟิดดออิฐที่สร้างบ้านในสวรรค์เนี่ยทำมาจากเงินก็คือแร่เงินนั่นเองพี่น้องแร่เงินวาลาบีนาตุนมินซะฮับและโครงสร้างของมันอิฐบางก้อนก็ทำมาจากทองคำวามีลาตูฮาอัลมิสกุลอัซฟารและสิ่งที่ใช้เชื่อมอิฐระหว่างแต่ละก้อนเนี่ยก็เหมือนปูนในยุคปัจจุบันเนี่ยนบีบอกว่าสิ่งที่ใช้เชื่อมคือชะมดเชียงอัลมิสอันอัซฟารที่มีกลิ่นหอมอย่างมากมายวาฮัสบาอูฮาอัลลุลุและนบีบอกว่าก้อนกรวดที่เราเห็นบนหน้าดุนยาที่เป็นกรวดเล็กๆอาจจะพบเจอในทะเลสาบต่างๆอาจจะพบเจอตามถนนหนทางเล็กๆเนี่ยนบีบอกว่ากรวดในบนสวรรค์เนี่ยอัลลุลุมันคือไข่มุกวัลยากูตและก็มีทับทิมผสมด้วยวะตุรบาตุฮาอัซซะฟารอนและดินบนสวนสวรรค์เนี่ยก็ไม่เหมือนกับดุนยาดินบนสวนสวรรค์เนี่ยทำมาจากหญ้าฝรั่งนั่นเองพี่น้องซึ่งหญ้าฝรั่งเนี่ยแน่นอนว่ามันคือเครื่องเทศที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยบอกว่ามันคือเครื่องเทศที่แพงที่สุดบนหน้าดุนยานี้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับหญ้าฝรั่งเนี่ยเป็นหญ้าที่อยู่บนสวนสวรรค์นั่นเองพี่น้องเป็นพื้นดินที่เราจะเหยียบบนสวนสวรรค์แล้วแต่ท่านนบีได้บอกต่อในอีกหะดีษนึงว่าเมื่อหญ้าฝรั่งนี้เนี่ยมันโดนน้ำเวลามันเปียกมันชื้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับชะมดเชียงนั่นเองนี่คือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราเนี่ยในสวนสวรรค์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ทำมาจากทองทำมาจากเงินไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมด้วยกับปูนเนี่ยที่ทำมาจากชะมดเชียงไม่ว่าจะเป็นพื้นก้อนกรวดต่างๆที่มีไข่มุกมีทับทิมและสุดท้ายเป็นหญ้าฝรั่งนั่นเองฉะนั้นพี่น้องถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่เราจะแลกสิ่งต่างๆบนหน้าดุนยาเนี่ยเพื่อการตอบแทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์นั่นเองพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังและท่านนบีเนี่ยได้บอกต่อนะพี่น้องว่าที่พำนักในสวนสวรรค์เนี่ยมันมีทั้งหมด3รูปแบบหลักๆเลยบ้านในสวนสวรรค์เนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบหลักๆเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ตอบะฮ์ว่ามาซากินฏอยยิบะตินฟีญันนาติอะดนและที่พำนักพักพิงเนี่ยอันดีงามของพวกท่านในสวนสวรรค์เนี่ยมันอยู่สูงส่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันกับเราทุกคนว่าที่พำนักของเราในสวนสวรรค์เนี่ยคือที่อยู่ที่สูงส่งที่มีเกียรติณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการจึงรวบรวมหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะอ่านกุรอานหรือว่าหะดีษ
จนกระทั่งแบ่งได้ว่าบ้านหรือว่าสิ่งปลูกสร้างในสวนสวรรค์เนี่ยที่จะเป็นที่พำนักของเราอันตลอดอันสถาพรมีทั้งหมด3ลักษณะใหญ่ๆเลยลักษณะที่1นะพี่น้องบ้านในสวนสวรรค์เนี่ยเรียกว่ากุรฟะหรือว่ากุรอฟกุรฟะเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยมันแปลว่าห้องแต่แน่นอนห้องในสวนสวรรค์เนี่ยมันแตกต่างจากห้องบนหน้าดุนยาอยู่แล้วด้วยกับความใหญ่โตความมโหฬารของบ้านในสวนสวรรค์เนี่ยจนท่านผู้ชายการบอกว่าคำว่าใช้กุรฟะในอายะห์ต่างๆหรือว่าในฮะดีษเนี่ยมันหมายความว่าคฤหาสน์คำว่ากุรฟะเนี่ยหมายถึงคฤหาสน์เลยฉะนั้นบ้านในรูปแบบแรกก็คือคฤหาสน์เป็นการตอบแทนนั่นเองซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟุตกอนว่าอูลาอิกะยูจิซาวนัลกุรฟะบิมาซอบารูพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับการตอบแทนเป็นคฤหาสน์ด้วยกับการอดทนของพวกเขาเหล่านั้นวายุลวายุลักเก้านาฟีฮาตะฮียะตันวะสลามาและพวกเขาเนี่ยจะได้พบเจอกันด้วยกับการทักทายที่ดีงามและก็ให้สลามซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุนทราได้บอกว่าคนกลุ่มแรกจะได้บ้านที่เรียกว่ากุรฟะเป็นคฤหาสน์ที่มันใหญ่โตนั่นเองอีกอายะห์นึงอยู่ในซูเราะห์กะบูดพระองค์ได้บอกว่าวัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาและปฏิบัติคุณงามความดีละนูบะวีอันนะฮุมมินัลญันนะห์เราเนี่ยหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับพวกเขาในสวนสวรรค์กุรอฟันห้องต่างๆในสวนสวรรค์ก็หมายถึงคฤหาสน์มากมายในสวนสวรรค์ตัจรีมินตะฮติฮันอันฮารซึ่งใต้คฤหาสน์เนี่ยมันจะมีแม่น้ำหลากหลายสายที่ไหลผ่านคอลีนะฟีฮาพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลเนี่ยมาอัจรุนอามีลีนซึ่งมันเป็นความโปรดปรานที่ส่งผลต่อการกระทำของเราที่มันดีงามที่สุดนั่นเองนี่คืออายะห์ที่2ที่อัลเลาะห์ได้กล่าวถึงเรื่องของคฤหาสน์อายะห์ต่อมาอายะห์ที่3พระองค์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ซุมัรว่าลากินิลละซีนัตตะกาแต่ทว่าบรรดาผู้ซึ่งที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนัตตะกอร็อบบะฮุมละฮุมกุรอฟุนพวกเขาจะได้รับคฤหาสน์มินฟาวกิฮาซึ่งคฤหาสน์แต่ละหลังเนี่ยมันจะอยู่สูงถัดกันขึ้นไปกุรอฟุนมะบนียะตุนตัจรีมินตะฮติฮันอันฮาซึ่งใต้คฤหาสน์แต่ละหลังจะมีแม่น้ำที่มันไหลผ่านอยู่ว่าอัลลอฮ์ลายุคริฟุนมีอันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสัญญาไว้แล้วและพระองค์เนี่ยจะไม่บิดผิวต่อสัญญาของพระองค์นั่นเองฉะนั้นทั้ง3อายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้พูดถึงบ้านในสวนสวรรค์แบบเดียวกันก็คือคฤหาสน์ห้องที่มันใหญ่โตสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั่นเองซึ่งสิ่งที่จะได้รับมันมาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้แฝงไว้ใน3อายะห์นี้ประการแรกคือการศรัทธาและปฏิบัติคุณงามความดีอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตประการที่2คืออิตตะกาและสุดท้ายคือซอบารูการอดทนนั่นเองพี่น้องเราจะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติคุณงามความดีเราจะต้องอดทนในการยึดมั่นต่อหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและยำเกรงต่อพระองค์นั่นเองนี่แหละมันจะเป็นผลตอบแทนในการที่เราจะได้รับคฤหาสน์ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งคฤหาสน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยท่านนบีเนี่ยได้มาอธิบายถึงลักษณะที่เพิ่มเติมมากกว่านั้นเราเองเนี่ยเห็นภาพรวมว่าคฤหาสน์มันใหญ่โตมันยิ่งใหญ่กว่าดุนยาอยู่แล้วแต่ลักษณะมันเป็นอย่างไรนบีได้กล่าวให้กับเราได้ฟังอยู่ในซอฮีบุคอรีว่าอินนะอะห์ลัลญันนะห์ถ้ายิ่งชาวสวรรค์เนี่ยยะตะรออาวนะอะห์ลัลกุรอฟีมินฟาวกิฮิมพวกเขาเนี่ยจะมองเห็นคนที่อยู่คฤหาสน์ที่มันสูงกว่าเขาหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคนที่มีความดีงามมากกว่าเนี่ยได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์มากกว่าเนี่ยคฤหาสน์ของเขาก็จะอยู่สูงขึ้นไปเราก็จะคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะมองเห็นคฤหาสน์ของคนข้างบนกะมายะตะรออาวนัลกอกับอัดดุรริยะอัลกอบิรฟิลอุฟุกมันก็การที่เรามองเห็นดวงดาวที่มันอยู่สุดขอบฟ้านั่นเองพี่น้องการที่เรามองเห็นคฤหาสน์ของคนที่อยู่สูงกว่าเราเนี่ยมองเห็นเหมือนดวงดาวที่มันมีแสงจรัสอยู่บนท้องฟ้าสุดขอบฟ้าฉะนั้นเนี่ยพี่น้องคนที่ทำความดีมากเพียงใดก็จะได้อยู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเหนือคนที่อยู่ต่ำกว่าไปเรื่อยๆเราจะมองเห็นคนที่ทำความดีมากกว่าเรามากกว่าเราอยู่ข้างบนนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างมีนั่นมัชริกิอาวันมักริบหรือนั่นบีบอกว่าเหมือนกับการที่เรามองเห็นสิ่งที่มันไกลๆไม่ว่าจะทางตะวันออกหรือว่าทางตะวันตกความไกลความห่างของคนที่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าลิตาฟาดุลีมาไบนะฮุมการที่ให้ความแตกต่างแบบนี้เนี่ยด้วยกับการแตกต่างในการงานของพวกเขาก็ลูยารอซูลอัลลอฮ์บรรดาซอฮาบะเนี่ยถามท่านนบีว่าติลกะมานาซิลุนอัลมียาลายับลูกูฮากอยรุฮุมสิ่งต่างๆที่นบีบอกเนี่ยว่ามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันมองเห็นเหมือนดวงดาวเนี่ยมันเป็นที่สำหรับบรรดานบีหรือเปล่าเราคนธรรมดาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถึงใช่ไหมเราเองเนี่ยน่าจะได้อยู่แบบต่ำๆใช่ไหมบรรดาซอฮาบะถามท่านนบีท่านนบีว่าบะลาเปล่าเลยวัลละดีนับซีบียะดีฮิริจาลุนอามานูบิลลาห์วะศอดดะกุนมุรซะลีน
ขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผู้ซึ่งที่ได้อยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อมั่นต่อพระองค์อย่างแท้จริงนั่นเองฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และเชื่อมั่นต่อพระองค์อย่างแท้จริงเนี่ยยอมปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีอย่างแท้จริงเนี่ยพี่น้องคนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับบ้านหรือว่าคฤหาสน์ในสวนสวรรค์ในรูปแบบนี้ยิ่งความดีมากก็จะยิ่งอยู่สูงไปเรื่อยๆคนอยู่ต่ำกว่าเราก็จะมองเห็นบ้านของเราคฤหาสน์ของเราที่มันอยู่เหมือนกับสูงเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้านั่นเองนี่คือสิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงลักษณะของบ้านในสวนสวรรค์อีกหะดีษบทนึงนบีได้พูดถึงคฤหาสน์ในสวนสวรรค์แบบเดิมว่าอินนะฟินญันนะฮ์กุรฟันแท้จริงในสวนสวรรค์เนี่ยจะมีคฤหาสน์มากมายไม่ใช่เพียงแค่หลังเดียวยูรอซอฮิรุฮามินบาตินิฮาคนที่อยู่ภายในเนี่ยจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายนอกวะบาตินุฮามินซอฮิริฮาและผู้ที่อยู่ภายนอกเนี่ยก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยการที่บ้านในดุนยาจะมองเห็นแบบเนี้ยคืออยู่ข้างในบ้านมองเห็นข้างนอกข้างนอกมองเห็นข้างในเนี่ยบ้านจะต้องเป็นแบบไหนพี่น้องเป็นแบบไหนต้องสร้างมาจากอะไรกระจกใช่ไหมครับต้องสร้างมาจากกระจกพออยู่ข้างในก็มองเห็นข้างนอกอยู่ข้างนอกก็มองเห็นข้างในแต่สิ่งที่นบีบอกเราเนี่ยว่าบ้านในสวรรค์เนี่ยอยู่ข้างในมองเห็นข้างนอกแต่อยู่ข้างนอกก็มองเห็นข้างในเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับดุนยาเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยให้กับเจ้าของบ้านเพียงเท่านั้นหมายความว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยมองเห็นคนข้างนอกหมดเลยในสวรรค์แต่คนข้างนอกเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่สามารถมองเห็นในบ้านได้แต่เจ้าของบ้านเมื่อเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยสามารถมองเห็นในบ้านตัวเองทั้งหมดนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้กับคนที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของคฤหาสน์ในสวนสวรรค์ซึ่งมันแตกต่างจากดุนยาอย่างมากมายเพราะดุนยาเนี่ยถ้าทำมาจากกระจกคนนอกก็ต้องมองเห็นใช่ไหมครับแต่อันนี้เจ้าของบ้านเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นแบบนั้นได้อยู่ข้างในมองเห็นข้างนอกอยู่ข้างนอกมองเห็นข้างในท่านอบูมาลิกอัลอัชอารีเนี่ยได้ถามว่าลิมันฮิยารอซูลุลลอฮ์บ้านแบบเนี้ยมันเป็นของใครท่านนบีบอกว่าลิมันอาตอบันกะลามคาริฮาดแบบเนี้ยที่เราบอกว่ามองเห็นข้างนอกข้างนอกมองเห็นข้างในเนี่ยมันสำหรับคนที่อาตอบันกะลามพูดจาดีงามซึ่งคำว่าพูดจาดีงามเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าพูดจาคับขาเพียงเท่านั้นแต่มันรวมไปถึงหรือว่าสำคัญยิ่งกว่าก็คือพูดจาในสิ่งที่มันถูกต้องพูดจาในสิ่งที่มันถูกต้องแต่ถ้าเกิดคนพูดสุภาพเท่านั้นเนี่ยพี่น้องเวลาเห็นคนทำผิดเนี่ยก็ขับขาตามเข้าไปอย่างนั้นหรือเปล่านี่คือคำพูดที่มันไม่ถูกต้องแต่คำพูดที่ถูกต้องที่ดีงามณที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเราเห็นคนทำไม่ถูกก็ต้องเตือนเห็นคนทำดีก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่แหละคือคำพูดที่มันดีงามวะอัตอามัตตออามและลักษณะที่สองคือคนที่ให้อาหารคนยากคนจนคนที่บริจาคอาหารให้กับคนยากคนจนวะบาตะกออีมันวันนาสุนิยามและตื่นมาในยามค่ำคืนในขณะที่ผู้คนหลับไหลมาทำการละหมาดมาทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือ3ลักษณะที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่ทำ3ประการนี้จะได้รับคฤหาสน์ในรูปแบบนี้ก็คือบ้านของเราเนี่ยที่เราเป็นเจ้าของจะเห็นข้างนอกเมื่อเราอยู่ข้างในและเวลาเราอยู่ข้างนอกเราก็จะเห็นภายในบ้านของเราแต่คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองนี่คือการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินกับลักษณะของบ้านในรูปแบบแรกที่เรียกว่าคฤหาสน์หรือว่ากูรอฟนั่นเองพี่น้อง ประการต่อมาบ้านในลักษณะที่2ท่านนบีเรียกว่าคียามคียามเนี่ยพี่น้องในภาษาอาหรับเนี่ยหมายความว่ากระโจมหรือว่าเต็นท์ที่ดุนยาเนี่ยจะเป็นกระโจมที่แบบเป็นมีเสาแล้วก็ผ้าปูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากระโจมซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัรเราะห์มานว่าฮูรุนมักซูรอตุนฟินคียามหญิงสาวเนี่ยก็คือหญิงสาวบินันดารีเนี่ยจะมีสายตาที่มันคมแล้วก็มีใบหน้าที่สวยงามเนี่ยที่จะซ่อนอยู่ในบ้านของคนเหล่านั้นเนี่ยฟินคียามอยู่ในกระโจมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยลักษณะของบ้านสิ่งปลูกสร้างรูปแบบที่2เนี่ยก็คือกระโจมนั่นเองซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้อธิบายถึงคียามตรงนี้เนี่ยว่ามีลักษณะแบบไหนนบีบอกว่าอันคอยมะตุไอกระโจมเนี่ยดุรวะตุนมูจาวะฟะมันทำมาจากไข่มุกมูเจ้าวะฟะซึ่งมันกวงตรงกลางหมายถึงว่าลอสบันดาลาให้มันกวงตรงกลางไข่มุกของเราเนี่ยพี่น้องบนหน้าดุนยาเนี่ยไข่มุกมีขนาดแค่เท่าไหร่แค่เพียงกำมือเนี่ยถือว่าไม่น่าจะมีนะบนหน้าดุนยาไข่มุกเนี่ยมีลักษณะแค่แบบเล็กๆเองต่อให้จะแพงแค่ไหนก็มีลักษณะเล็กๆแต่มันอยู่ที่ว่ามันจะดีงามเพียงไหนก็ตามแต่ไข่มุกบนอาคิเราะห์ที่จะเป็นบ้านให้กับเราเนี่ยมันเป็นไข่มุกที่สามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้คือไข่มุกที่เป็นบ้านหลังหนึ่งที่ลอสบันดาลาให้ไว้แล้วมันจะเป็นกวงตรงกลางตูลูฮาฟิสซามะซาลาซูนามีลาความสูงของไข่มุกเนี่ยหรือว่าคียามเนี่ยไอกระโจมไอเต็นท์เนี่ยมันสูงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ย30เมตร
ฟีกุลลิซาวิยตินมินฮาลินมุมินอะฮลุนลายูรอฮุมอาคารุนและในทุกมุมของไข่มุกเนี่ยจะมีผู้หญิงสาวหมายถึงว่าบิดันดารีเนี่ยอยู่ในบ้านของพวกเขาเหล่านั้นเพื่อต้อนรับบรรดาผู้เป็นเจ้าของบ้านอีกหะดีษบทนึงเนี่ยนบีว่าซิตตูนะมีลัน60เมตร60ไมล์นั่นเองซึ่ง2หะดีษเนี่ยก็ไม่ได้ขานกันเพราะอะไรอย่างที่เราบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการงานของแต่ละบุคคลถ้าคนที่ทำการงานดีก็จะได้ไข่มุกหรือว่าได้กระโจมที่มันใหญ่กว่าคนอื่นแต่ถ้าคนที่ทำงานน้อยหน่อยก็จะได้เล็กกว่าคนอื่นนั่นเองนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราในรูปแบบของบ้านหรือว่าที่พำนักพักพิงในรูปแบบที่2นั่นเองก็คือกระโจมที่มันทำมาจากไข่มุกแล้วก็มีผู้หญิงสาวเนี่ยรอต้อนรับอยู่ในบ้านนั่นเองพี่น้องลักษณะสุดท้ายที่เป็นบ้านหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่พำนักในอาคิเราะห์ในสวรรค์นั่นคือกอสรุนกอสรุนเนี่ยมันแปลว่าวังนั่นเองพระราชวังซึ่งแน่นอนว่าใหญ่โตกว่า2ประการที่ได้กล่าวมา ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเราถึงเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์อิสรอและมิรอจที่นบีเนี่ยขึ้นไปรับบัญญัติการละหมาดและนบีเนี่ยได้รับอนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เข้าสวนสวรรค์และนบีก็เห็นว่าในสวนสวรรค์เนี่ยมันมีคฤหาสน์อยู่หลังนึงซึ่งมันสวยงามเหลือเกินนบีก็ถามมาลาอิกะฮ์ว่าลิมันฮาซันกอสวังนี้เนี่ยราชวังนี้เนี่ยมันเป็นของใครกอลูลิอุมาริบรีอุมารอบนินขอตอบบรรดามาลาอิกะฮ์กล่าวว่ามันคือคฤหาสน์มันคือวังพระราชวังของท่านอุมัรบินขอตอบท่านนบีบอกว่าฟารอตตุอันอะดคูลาฟาซักรตุกอยรอตะฮูฉันเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปในคฤหาสน์นั้นเหลือเกินเพราะมันสวยงามแต่ฉันเองเนี่ยนึกได้ว่าท่านอุมัรเนี่ยน่าจะหวงในคฤหาสน์นี้ฉันก็เลยไม่ได้เข้าไปเมื่อท่านอุมัรเนี่ยได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอุมัรร้องไห้ร้องไห้ในสิ่งท่านนบีบอกว่าฉันไม่กล้าที่จะเข้าไปเพราะกลัวอุมัรเนี่ยหวงและท่านอุมัรก็กล่าวว่าอาอะลัยกะอากอรุยารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยไม่เคยที่จะหวงท่านเลยรอซูลของอัลลอฮ์ท่านอุมัรเนี่ยไม่ได้แบบตกใจเลยว่าสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยได้รับวังในสวนสวรรค์เนี่ยท่านอุมัรไม่ได้ตกใจในสิ่งนั้นแต่ท่านอุมัรเป็นห่วงว่าท่านนบีเนี่ยจะกลัวว่าท่านเนี่ยหวงราชวังของท่านท่านก็เลยบอกท่านนบีไปถึงสิ่งนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องบ้านในลักษณะสุดท้ายก็คือพระราชวังที่มันใหญ่โตกว่า2รูปแบบที่เราได้กล่าวไปฉะนั้นนี่คือ3ที่พำนักพักพิงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกเราทุกคนไว้ว่าพระองค์ได้เตรียมไว้ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นประการที่1คือกุรฟะก็คือคฤหาสน์ประการที่2คือคียามคือกระโจมที่ทำมาจากไข่มุกและสุดท้ายเนี่ยก็คืออันกอสก็คือพระราชวังที่เตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในสวนสวรรค์นั่นเองพี่น้องฉะนั้นนี่แหละเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยพี่น้องว่าสวนสวรรค์มีสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราอย่างมากมายและเนี่ยเพียงแค่บางประการเท่านั้นนะพี่น้องถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเราแค่เพียงที่พำนักพักพิงเท่านั้นแต่มันยังมีอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยของผู้คนไม่ว่าจะเป็นนิสัยของเราในสวนสวรรค์นั่นเองพี่น้องจะมีในรูปแบบไหนต้นไม้ต่างๆใบไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผืนน้ำแม่น้ำต่างๆในสวนสวรรค์เนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบไหนเนี่ยมันมีอีกมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเมื่อเราฟังเช่นนี้เมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยมันสมควรหรือเปล่าที่เราเองเนี่ยจะยอมเสียสละชีวิตของเราเนี่ยเพื่อการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอาคิเราะห์นั่นเองและสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดกับพี่น้องเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราก็คือบ้านในสวนสวรรค์เนี่ยเราจะทำสิ่งใดล่ะให้ได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็คือบ้านในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันมีมากมายหลายประการที่ท่านนบีได้บอกเราไว้ว่าถ้าเราทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะได้รับบ้านในสวนสวรรค์ซึ่ง3ประการแรกเนี่ยเราได้กล่าวไปแล้วนั่นก็คืออะไรพี่น้องอามานูวะอามิลุศอลิฮานทำความดี และเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่3คืออดทนในการเชื่อฟังคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนในการที่จะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอดทนในการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนี่คือ3ประการที่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยแน่นอนว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับบ้านหรือว่าที่พำนักพักพิงในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองประการที่4พี่น้องที่จะทำให้เราได้รับบ้านในสวนสวรรค์เนี่ยก็คือเรื่องราวของการสร้างบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนหน้าดุนยานี้ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์ใครก็ตามเนี่ยที่สร้างบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนหน้าดุนยาก็คือสร้างมัสยิดเนี่ยแหละบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์อัลเลาะห์จะสร้างบ้านให้กับเขาเป็นการตอบแทนในสวนสวรรค์นั่นเอง
ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนี่คือการงานที่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับคนที่มีความสามารถและถามว่าถ้าวันนี้พี่น้องบอกว่าฉันไม่มีความสามารถเลยในการที่จะไปสร้างบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบนหน้าดุนยาเพราะฉันไม่มีเงินไม่มีทองขนาดนั้นเนี่ยถามว่าเราจะทำสิ่งใดได้บ้างในการที่เราจะได้รับบ้านในสวนสวรรค์ท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงว่ามันบะนามัสยิดัลลิลลาห์ใครก็ตามที่สร้างบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกามับฮัสบิกอตอตินเพียงแค่เท่ากับรังนกเนี่ยพี่น้องเอาอัสกอรบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟินญันนะหรือว่าเล็กกว่ารังนกเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนให้กับเขาเป็นบ้านในสวนสวรรค์ฉะนั้นด้วยกับหะดีษบทนี้เนี่ยจึงบอกได้ว่าคนที่เขามีความสามารถเพียงแค่ไหนก็ตามเนี่ยในการช่วยเหลือการสร้างบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสร้างมัสยิดเนี่ยพี่น้องก็ช่วยเท่าที่เรามีความสามารถอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนให้กับเราเช่นเดียวกันเลยกับการที่พระองค์จะสร้างบ้านให้กับเราในสวนสวรรค์นบีว่าถึงแม้จะเล็กเท่ากับรังนกก็ตามหรือว่าจะเล็กกว่ารังนกก็ตามพี่น้องฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีส่วนร่วมในการที่จะซื้อกระเบื้องแค่แผ่นเดียวในการสร้างมัสยิดหลังนึงมีส่วนร่วมในการที่จะซื้ออิฐเพียงแค่ก้อนเดียวมีส่วนร่วมในการที่จะบริจาคเพียงแค่เงิน100หรือว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยถ้าทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยแน่นอนพี่น้องการตอบแทนเราจะได้รับอย่างแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ก็คืออัลเลาะห์จะสร้างบ้านให้กับเราในสวนสวรรค์นั่นเองนี่คือการงานที่4การงานที่5พี่น้องที่เราจะได้รับบ้านในสวนสวรรค์เนี่ยก็คือการอ่านซูเราะห์อันอิคลาสซูเราะห์อิคลาสเนี่ยคือซูเราะห์อะไรพี่น้องกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนั่นแหละคือซูเราะห์ที่ท่านนบีบอกว่าเป็น1ในซูเราะห์ที่ถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยมันรวม1ใน3ของอัลกุรอานเลยแปลว่าความหมายของมันเนี่ยมีการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามีการบ่งบอกว่าเราเชื่อมั่นในรูปแบบที่ถูกต้องต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เราต้องพึ่งพิงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีลูกไม่ให้บุตรแล้วก็พระองค์ไม่ถูกบังเกิดจากสิ่งใดและเราจะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวนบีว่าใครอ่านซูเราะห์อิคลาสเนี่ย10จบมันกอรอกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัชรอมัรอตบานัลลอฮุละฮูกัสรอนฟินญันนะเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีฮะท่านนบีว่าใครอ่านซูเราะห์อิคลาส10จบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสร้างวังให้กับเขาในสวนสวรรค์นั่นเองพี่น้องฉะนั้นเนี่ยการอ่านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอ่านแบบเร็วๆแล้วจบแต่เราต้องอ่านแบบช้าๆอ่านแบบใคร่ครวญถึงความหมายและปฏิบัติสิ่งที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอ่านด้วยไม่ใช่วันนี้เราอ่านซูเราะห์อิคลาสแต่เรายังทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราอ่านซูเราะห์อิคลาสแต่เราไม่บริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติสิ่งใดเพื่ออัลเลาะห์เรายังทำสิ่งอื่นๆเนี่ยเพื่อการมองเห็นของมนุษย์เนี่ยพี่น้องสิ่งต่างเหล่านี้เราก็จะไม่ได้รับการตอบแทนอย่างที่นบีได้บอกไว้นั่นเองนี่คือการงานที่5และการงานที่6พี่น้องก็คือการรักษาละหมาดซุนนะห์ที่เราเรียกว่าละหมาดรอวาติบนั่นเองซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องละหมาดรอวาติบเนี่ยมีทั้งหมดกี่รอกะอะห์12รอกะอะห์ก็คือก่อนซุบฮี2ก่อนซูรี่4หลังซูรี่อีก2แล้วก็หลังมักริบ2หลังอิชาอีก2รวมเป็น12รอกะอะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ว่ามันศ็อลลาฟียอมินวะไลลาตินอิสนาตัยอัชรอรอกะอะห์ตะตาวันใครก็ตามที่ละหมาดซุนนะห์12รอกะอะห์กอยรอฟารีฎอที่ไม่ใช่ละหมาดฟัรดูนะบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟินญันนะห์อัลเลาะห์จะสร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์นั่นเองฉะนั้นนี่พี่น้องจึงเป็นการงานที่มันไม่ได้ยากเลยแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติจะประพฤติหรือเปล่าและการงานต่อมาพี่น้องการงานที่7และก็ที่8เนี่ยนบีกล่าวไว้ในหะดีษบทเดียวเลยนบีว่ามันลาดามารีดอนใครก็ตามที่ไปเยี่ยมคนป่วยถ้าเรารู้จักพี่น้องของเราป่วยเนี่ยไปเยี่ยมเขาไปดูอาให้กับเขาเนี่ยพี่น้องเอาซาโรอาคอนละหูฟินละหรือไปเยี่ยมเยียนพี่น้องของเราเนี่ยในศาสนาของเราไม่ได้หมายความว่าเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องของเราแต่หมายความว่าเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ไม่ใช่สายเลือดเย็นๆพี่น้องที่อยู่ในศาสนาของเราที่เรารักเขาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าใครก็ตามไปเยี่ยมคนป่วยและไปเยี่ยมพี่น้องในศาสนาเนี่ยนาดาฮูมูนาดินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยมีเสียงกล่าวกันว่าอันติบตะวะตอบะมัมชากะวะตะตอวะตะมินัลญันนะห์มันซิลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยกล่าวกับบุคคลเหล่านั้นที่ไปเยี่ยมคนป่วยและไปเยี่ยมพี่น้องของเขาเนี่ยว่าพวกเจ้าเนี่ยทำสิ่งที่ดีแล้วพวกเจ้าเนี่ยเดินมาในหนทางที่มันดีแล้วและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะเตรียมบ้านให้กับท่านเนี่ย1หลังในสวนสวรรค์ฉะนั้นถือว่าเป็นการงานที่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยพี่น้องแต่เป็นการงานที่ถ้าเราทําแล้วเนี่ยผลการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายิ่งใหญ่เหลือเกินคืออัลเลาะห์จะตอบแทนให้กับบ้านให้กับเราในสวนสวรรค์นั่นเองพี่น้องและนี่แหละพี่น้องคือทั้งหมดของการงานทั้ง8การงานที่ถ้าเรารักษาครับผมอัลมุลเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่นบีบอกว่าจะป้องกันจากการลงโทษในหลุมฝังศพครับผม
ให้เราอ่านในทุกคืนก่อนนอนนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับครับผมนี่คือทั้งหมด8การงานที่ถ้าเราทําเนี่ยจะได้บ้านในสวนสวรรค์นั่นเองพี่น้องฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทําแล้วเราเลิกแต่เราต้องทําแบบสม่ําเสมอนั่นเองแล้วเราจะได้สิ่งที่เป็นการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องครับผมไม่แน่นอนว่าไม่มีใครการันตีได้ว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์หรือนรกก็ต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ปฏิบัติให้สุดความสามารถของเราอินชาอัลเลาะห์เพราะแน่นอนว่าการตัดสินอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบางคนเนี่ยก่อนจะจบมีหะดีษบทนึงพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็ใคร่ควรซึ่งพี่น้องหลายๆท่านอาจจะได้ฟังมาแล้วว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยนบีเล่าให้เราฟังว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ชั่วอย่างมากเป็นคนที่เลวร้ายอย่างมากทำความผิดเนี่ยจนกระทั่งว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่ถ้าคนมองไปแล้วเนี่ยไอ้คนนี้คนไม่ดีอย่างแน่นอนทำความผิดอย่างมากมายแล้วเมื่อเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้บอกกับลูกหลานของเขาว่าถ้าฉันเสียชีวิตเนี่ยหรือว่าพ่อเสียชีวิตเนี่ยให้ลูกเนี่ยได้นำพ่อเนี่ยไปเผาให้ลูกเนี่ยได้นำพ่อไปเผาเขาเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะแต่เขาทำความผิดอย่างมากมายเขาบอกให้เอาพ่อไปเผาเพราะอะไรเพราะกลัวว่าเขาจะถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเขาบอกว่าถ้าเกิดไปเผาแล้วเนี่ยกระดูกมันยังไม่ละเอียดมันยังไม่ละหายไปเนี่ยให้ลูกเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาที่มันสูงๆเนี่ยให้ลมมันพัดปลิวไปให้กระดูกหรือว่าเศษเท่าของพ่อเนี่ยมันหายไปแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่หายหมดเนี่ยให้ลงไปในทะเลทิ้งไปให้คลื่นมันซัดให้มันละเอียดให้ทำจนสุดความสามารถเพราะอะไรเพราะพ่อกลัวเหลือเกินว่าถ้าอัลเลาะห์ให้พ่อฟื้นขึ้นมาได้ในวันกิยามะห์เนี่ยพ่อจะถูกลงโทษอย่างใหญ่หลวงแล้วเมื่อถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยนบีเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยฟื้นขึ้นมาอัลเลาะห์ให้ฟื้นขึ้นมาเหมือนร่างเดิมเลยบนหน้าดุนยาแล้วเขาก็ตกใจว่าทำไมฉันถึงฟื้นไม่ได้เมื่อฉันให้ลูกหลานทำแบบนี้แล้วเนี่ยนี่คือความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจึงถามว่าเจ้าเนี่ยทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะว่าฉันเนี่ยจะไม่มีความสามารถในการที่จะให้เจ้าเนี่ยฟื้นขึ้นมาไม่ว่าจะตายไปในรูปแบบไหนก็ตามมารับใช้ความผิดของเจ้าเขาก็บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยคำพูดเดียวว่าสิ่งที่ฉันทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าฉันกลัวต่อพระองค์ฉันเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ฉันยำเกรงต่อพระองค์เมื่ออัลเลาะห์ได้ยินคำนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็อภัยโทษให้กับความผิดของเขาทั้งหมดและให้ได้เข้าสวนสวรรค์ของพระองค์ฉะนั้นพี่น้องหะดีษบทนี้เนี่ยจึงเป็นการบ่งบอกเราทุกคนว่าไม่ใช่ให้เราทำความผิดอย่างมากแล้วไปหวังในวันข้างหน้าแต่ให้เรารู้ว่าไม่ว่าคนจะทำความผิดมากเพียงใดก็ตามเนี่ยไม่อนุญาตให้เราไปตัดสินว่าคนคนนั้นเนี่ยสมควรเข้านรกหรือว่าเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะการตัดสินทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอนุมัติของอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์เป็นเจ้าของสวรรค์เป็นเจ้าของนรกเราเองไม่ได้มีสิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นต่อให้คนคนนั้นจะทำความดีมากเพียงใดทำความผิดมากเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์นั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็คิดนั่นเองพี่น้องและต้องระมัดระวังก็ขอดุอานะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราทุกคนเนี่ยยืนหยัดอยู่บนรูปแบบที่ถูกต้องแบบนี้ตลอดไปให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาชี้นำเราทุกคนและครอบครัวของเราเนี่ยให้ได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องซิรอตัลมุสตะกีมและให้เราได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบพร้อมหน้ากันทุกๆคนนะครับอัลลอฮุมะอามีนยารอบบิลอาลามีนวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมก่อนที่ทุกคนจะเข้าสวนสวรรค์นะพี่น้องแน่นอนทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าทุกคนมีความผิดยกเว้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนที่จะได้เข้าสวนสวรรค์เนี่ยก็คือคนที่ความผิดเนี่ยมันมากกว่าความชั่วเข้าใจมั้ยครับคนที่ความผิดมากกว่าความชั่วเนี่ยจะต้องไปรับใช้ความผิดในนรกก่อนแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมีความผิดแหละแต่ความดีเรามากกว่าความชั่วเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้านรกเราสามารถเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้เลยครับผมก็ขอดุอาให้เราได้เป็นชาวสวรรค์กันทุกคนนะครับอัลลอฮุมะอามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์